ถ้าเกิดว่าทำเหมืองแบบเหมืองเปิดนะครับถ้าจะทำในแบบแมกมาติกเดโพซิตนี่ทำยากมากเลยเนาะคือถ้าจะยากจะเว้นรวยจัดไม่มีอะไรทำเนาะตัดภูเขาหมดเลยเนี่ยตัดหัวทิ้งเลยเนี่ยจะเอาเนี่ยจะเอาแมกมาเนี่ยครับต้องไปเรียนวิชาอันเดอร์กราวด์ไมนิ่งเนาะคราวนี้แหล่งแรกแบบน้ำร้อนนะครับไฮโดรเทอร์มอลเดโพซิตเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างนะครับไหนบ้างก็ในประเทศไทยก็ไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟนะครับ Ring of Fire Ring of Fire ครับเป็นแนวที่ยังมีการปะทุของก่อไฟเนี่ยอยู่นะครับประเทศไทยไม่ค่อยมีก็จะมีที่ฟิลิปปินส์มีอินโดนีเซียนะครับประเทศไทยใหญ่ๆก็มีไม่กี่ที่เนาะมีแถวเนี่ยแหละลำปางเชียงใหม่เนี่ยนะครับถ้าผู้ร้องสันกระแพงพุ่งเป็นลำเลยใช่ไหมเคยไปไหมเคยไปต้มไข่ไหมโอ้โหทำการท่องเที่ยวใหญ่โตเลยนะประเทศเราอะที่อินโดนีเซียครับในป่าครับน้ำพุร้อนนี่เขาลำแบบเป็นน้ำตกเลยลำไดวิเตอร์นี่ประมาณเกือบ10เมตรอะไดมิเตอร์น้ำพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินอะแต่ก็ทำการท่องเที่ยวยังไม่เป็นเนี่ยก็ยังไม่เก่งชาวบ้านอะไรอยู่นะก็น้ำพุมันอยู่ตรงนี้มันเป็นร้อยปีแล้วมันอยู่ก็อยู่เนี่ยคนก็ไปดูโอ้โหคนไทยเห็นที่แบบโอ้โหพระเจ้าใหญ่มากน่ากลัวมากพุ่งมาเป็นลำเลยของประเทศไทยน้ำพุร้อนสันกระแพงไดมิเตอร์นิดเดียวอะพุ่งปี๊ดขึ้นไปนะทำการท่องเที่ยวใหญ่โตเลยล้อมนะมีน้ำไม่ไหลใช้ได้ต่อหลายรีสอร์ทเลยนะคิดดูถ้าคนอินโดนีเซียเขาทำการท่องเที่ยวเก่งเหมือนคนไทยนะขึ้นมานะคนที่อยากดูน้ำพุร้อนไม่มาแล้วสันน้ำแพงไปดูน้ำพุร้อนใหญ่ๆนะที่สองนี่เป็นแบบที่สามมันนับเป็นแบบพอไฟลี่นะครับแรงแรกแบบพอไฟลี่แรงแรกแบบน้ำร้อนอยู่เนาะครับพอไฟลี่ก็ลึกลงไปครับลึกลงไปครับอยู่ระหว่างรอยต่อนะครับอยู่ระหว่างรอยต่อของแหล่งแร่เดิมนะครับกับบริเวณน้ำร้อนเดิมนะครับมาสัมผัสกันมาแปรสัมผัสกันนะครับกลายเป็นพอไฟลี่นะครับก็จะเป็นหินแปรครับอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับมันแปรสภาพไปเนื่องจากความร้อนจากพวกไฮโดรเทอร์มอลเวนทั้งหลายนะครับที่มันไหลออกมานะครับจากแหล่งแร่น้ำร้อนนะทำให้หินที่มันแปรกลายเป็นหินพวกพอไฟลี่ล็อกนะครับเราเลยเรียกมันว่าเป็นหินพอไฟลี่นะครับแล้วก็เป็นแหล่งแร่แบบพอไฟลี่เดโพซิตส่วนใหญ่จะเจอพวกคอปเปอร์ครับไปเป็นพวกแหล่งแร่น้ำร้อนที่เกิดร่วมกับหินเผาไฟนะครับเป็นวอลคานิกแมสซีฟเดโพซิตนะครับก็ยังจะเจอในที่เป็นภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่นะครับยังปะทุอยู่ครับแล้วก็มีแหล่งแร่น้ำร้อนนะครับที่มันโผล่มานะครับก็เกิดร่วมกันนะครับมีแนวน้ำร้อนครับแล้วก็มีน้ำร้อนนะที่ไหลอยู่รอบๆนะครับแล้วก็มีขอไฟนะครับปะทุอยู่ครับแหล่งแรกพวกนี้นี่มีอะไรอยู่ตอนนี้มีที่แคนาดาครับแหล่งแรกนี่มีที่แคนาดาก็ยังเป็นพวกโลหะเหมือนเดิมครับเจอพวกโลหะเต็มไปด้วยคอปเปอร์นะครับคอปเปอร์เยอะกำเนิดแบบที่4นะครับหมดจากพวกไฮโดรเทอร์มอลเวนนะครับไฮโดรเทอร์มอลนี่เกิดมาจากน้ำร้อนใช่ไหมครับน้ำร้อนเดือดวิ่งไปกับแมกมาลากเอาแร่จากแมกมาไปนะครับแล้วก็ไปมาเกิดขึ้นตามใกล้ผิวดินนะครับอันนี้เป็นแบบที่ไม่เกี่ยวอะไรกับแมกมาครับไม่เกี่ยวอะไรกับแมกมาเป็นเกี่ยวกับการสะสมตัวเกิดจากการตกตะกอนนะครับก็เป็นพวกแหล่งแร่หินคาร์บอเนต
คาร์บอเนตก็เกิดจากการสะสมตัวของแคลเซียมนะครับไม่ว่าจะมาจากในรูปแบบไหนนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากซากพืชซากสัตว์นั่นเองนะครับที่ตายก็มีกระดูกอยู่มีแคลเซียมอยู่ก็มาสะสมตัวนะครับเกิดจากการพัดพาจากทะเลอะไรพวกนี้เนาะก็มาสะสมตัวไปเรื่อยๆก็เป็นอินทรีย์ก่อนครับก็จะเห็นว่าเวลาที่มันสะสมตัวมันก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นของมันนะครับก็จะเป็นตะกอนสูงขึ้นเรื่อยๆนะพอเวลาผ่านไปนะครับพอเวลาผ่านไปโดนความร้อนนะครับของใต้พิภพนะครับและแรงกดดันมากๆนะครับหินมันก็แปรสภาพนะครับจากหินตะกอนเดิมนะครับก็กลายเป็นพวกแหล่งแร่หินคาร์บอเนตอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแรงกดดันอีกพวกกลุ่มแร่คาร์บอเนตก็แปรสภาพอีกกลายเป็นพวกหินมาร์เบิลเป็นหินอ่อนครับแต่ว่าข้างในเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนกันครับอันนี้เป็นแบบแหล่งแร่ตะกอนนะครับแหล่งแร่ตะกอนนี่เป็นแหล่งแร่ที่คล้ายๆกับแหล่งแร่แบบที่4เมื่อสักครู่เนี้ยคล้ายๆกันเลยนะคล้ายกันเพียงแต่ว่าอายุของแหล่งแร่ตะกอนจะน้อยกว่านะครับคล้ายกันในแบบที่4เลยแต่ว่าอายุมันน้อยกว่ามันก็ยังเป็นตะกอนที่ยังไม่สะสมตัวเป็นแผ่นหินนะครับจะสามารถตัดได้ครับตัดได้ไปขนย้ายได้นะครับแหล่งแร่พวกนี้ที่สามารถเอาไปผลิตนะครับไปผลิตเป็นวัตถุดิบเลยนะครับอย่างเช่นพวกกรวดทรายอะไรทั้งหลายที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยครับสามารถสูบเอาไปใช้ได้นะครับไปเป็นวัสดุก่อสร้างได้ครับก็เป็น sedimentary deposit นะครับหรือว่าเป็นแบบรานแร่ยังเป็น laser deposit สามารถตักไปใช้ได้เลยนะครับแหล่งแร่แบบทุติยภูมินะครับก็เป็นแหล่งแร่ที่มีการแปลสภาพไปแล้วนะครับจากหินเดิมนะครับหินที่มีอยู่เดิมโดนความร้อนความกดดันกลายเป็นหินแปร 100% แล้วครับก็เป็นพวกแรทไลท์เรซิดูอัลเดโพซิตครับนี่ก็ยกตัวอย่างพวกหินแรทไลท์เนี่ยเป็นพวกเหล็กครับแพะเมืองผีอ่ะเคยไปไหมที่แพร่ใครคนแพร่บ้างแพร่ไม่มีคนแพร่เลยอยู่แพร่เมืองผีที่อยู่ของแพร่บ้างใช่ไหมนี่เป็นแบบเป็นแหล่งกำเนิดแรกแบบทุติยภูมินะครับแหล่งสุดท้ายเป็นแหล่งแรกแบบแปรสัมผัสนะครับแปรสัมผัสก็คือแหล่งแรกทองคำเนี่ยเป็นแบบปฐมภูมินะครับแหล่งแรกทองคำเป็นปฐมภูมิแต่ว่าสายแร่คอร์ดเนี่ยมาขวางอยู่นะครับแยกกันระหว่างแร่ทองคำครับแร่ขอดครับวันนี้แร่ขอดเนี่ยโดนแรงกดดันนะครับจากแมกมาเนี่ยจากแร่ทองคำเนาะครับจะทำให้สายแร่ขอดเนี่ยมีการแปรสภาพครับแปรสภาพจากแนวจะมีแนวแปรสัมผัสอยู่เนาะแปรสภาพกลายเป็นสายแร่ขอดครับเดิมสายแร่ขอดนี่ไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรนะครับก็ตัดทิ้งขุดทิ้งนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วครับปัจจุบันซิลิก้าไดออกไซด์บริสุทธิ์ดันมีมูลค่ามหาศาลเลยนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยไม่ว่ามือถือครับโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยจำเป็นต้องใช้ซิลิก้าไดออกไซด์ความบริสุทธิ์สูงเป็นส่วนหนึ่งในการทำครับแม้กระทั่งกระจกมือถือกระจกกระแทกของมือถือก็ต้องใช้ซิลิก้าไดออกไซด์ครับที่ประเทศไทยก็มีแหล่งแร่ซิลิก้าไดออกไซด์บริสุทธิ์ถึงขั้นที่เกาหลีใต้นี่เขาต้องมาซื้อคือมาใช้วิธีพิเศษที่ใช้วิธีอะไรผมก็ไม่ทราบเนาะต้องมาเหมาซื้อที่เมืองที่กาญจนบุรีซื้อไปเลยนะครับสิการแอลไซด์ที่นั่นนี่ความบริสุทธิ์นี้มากกว่า 90% นะ